大家好，今天我们来学习中文。สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริพรสุทธิพันธ์กูนะคะเป็นวิทยากรสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรักค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องการแลกเงินนะคะการแลกเงินนะในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าฮ้วนเฉียนฮ้วนเฉียนนะฮ้วนเฉียนฮ้วนเฉียนคือการแลกเงินนะการแลกเงินเวลาคนเราไปเมืองจีนเนี่ยเราก็ต้องแลกเงินตราอยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะแลกเงินเนี่ยเรามารู้จักเงินหยวนของจีนกันก่อนนะเงินหยวนของจีนเราจะเรียกว่าเหรินหมินปี้นะเหรินหมินปี้หรือ RMB นั่นเอง RMB นะคะเป็นเงินหยวนของจีนเขาเป็นเงินตราของเขาก็ตรงตัวเลยนะคะเหรินหมิงเนี่ยแปลว่าประชาชนนะประชาชนส่วนคำว่าปี้เนี่ยแปลว่าเงินตรานั่นเองก็คือเป็นเงินตราของประชาชนเลยนะก็จะออกโดยจงป๋อเหรินหมิงอินหางหรือเป็นธนาคารประชาชนแห่งชาติของจีนนั่นเองทีนี้เนี่ยเงินจีนกับเงินไทยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าของไทยเนี่ยเราจะเป็นบาทกับสตางค์ใช่ไหมคะแต่ของจีนเนี่ยจะมีสามหน่วยด้วยกันนะคะก็จะเป็นหยวนเจียวแล้วก็เฟินนะหยวนเจียวแล้วก็เฟินนะก็คือมีสามหลักเป็นเลขสามหลักไม่ใช่เป็นบาทกับสตางค์เหมือนกับไทยนะคะในส่วนของเป็นธนบัตรกับเหรียญนะคะก็มีเหมือนกันนะคะในส่วนของเหรียญก่อนเรามาดูในส่วนของเหรียญก่อนนะคะตัวอย่างที่เราซื้อมาวันนี้ก็คือยิ่งปี้นะคะเป็นเหรียญนะยิ่งปี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเฟินมากกว่านะเฟินก็คือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะเฟินเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก็จะมีตัวอย่างที่เราซื้อมาจะเป็นหนึ่งเฟินสองเฟินแล้วก็ห้าเฟินนะคะอีเฟินนะคะเออเฟินเออปูเฟินนั่นเองนะคะอันนี้คือยิ่งปี้เนาะถัดมานะคะเราจะไปดูเป็นธนบัตรก็มีเหมือนกันนะเป็นธนบัตรเราจะเรียกว่าจื่อปี้นะจื่อปี้ก็คือเงินที่เป็นธนบัตรนั่นเองนะอันนี้เป็นตัวอย่างของเจียวนะเป็นตัวอย่างของเจียวขยับขึ้นมาจากเฟินอีกนิดนึงนะคะเป็นตัวอย่างของเจียวก็วันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นหนึ่งเจียวสองเจียวแล้วก็ห้าเจียวคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะใหญ่กว่านะก็เท่ากับว่าสิบเฟินก็คืออีเจียวนั่นเองนะสิบเฟินก็เท่ากับหนึ่งเจียวสิบเฟินเท่ากับหนึ่งเจียวนะคะก็ถัดมาก็จะเป็นเงินหยวนแหละนะเงินหยวนก็คือเงินหยวนเนี่ยเป็นธนบัตรเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญก็มีนะเหรียญที่เป็นหนึ่งหยวนก็มีนะคะในที่นี้เราซื้อเอาเงิน100 หยวนมาให้ดูนะคะเป็นธนบัตรที่เขาเรียกว่าอะไรใหญ่ที่สุดนะคะหนึ่งร้อยหยวนก็จะคล้ายๆกับของเมืองไทยนะคะก็คือว่าตามค่าเงินเนี่ยก็จะขนาดลดหลั่นแตกต่างกันไปอย่างอันนี้100 หยวนก็จะใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสีแดงเหมือนกับแบงค์ร้อยบ้านเรานะตอนนี้เงินตราของจีนเนี่ยแลกกับไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 บาทกับ 47 สตางค์นะสี่บาท 47 สตางค์1 หยวนเท่ากับ4 บาท 47 สตางค์ก็100 หยวนของเรามีแบงค์พันเลยแต่จริงเขา100 หยวนเนี่ยเยอะมากเยอะมากนะคะเยอะมากเลยอ่ะนะคะอันนี้คือ100 หยวนเนาะนี่ไงคะที่เราซื้อบอกนะการเขียนจะอยู่ในรูปแบบของเหยวนแล้วก็มีจุดใช่ไหมคะแล้วก็เจียวแล้วก็ตามด้วยเฟินนะเหยวนเจียวเฟินแต่เวลาเราพูดเนี่ยนะคะภาษาเขียนกับภาษาพูดก็จะแตกต่างกันอีกบางคนอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆเลยคนจีนจะชอบพูดคำว่าไขว้ไขว้นะไขว้ในที่นี้แทนเหยวนนั่นเองนะอยู่ในรูปแบบเดียวกันนะไขว้นะในส่วนของเจียวเราก็จะออกเสียงเป็นเหมานะส่วนหน่วยสุดท้ายคือเฟินเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงอะไรก็จะเท่ากันนะเนี่ยนะคะหยวนเจียวเฟินนะคะหยวนเจียวเฟินเวลาอ่านก็จะเป็นไขว้เหมาเฟินนะไขว้เหมาเฟินนะก็มีขนาดที่เราซื้อบอกว่านะคะ1 เฟิน10 เฟินนะคะตุ้ยผู้ชี10 เฟินจะเท่ากับ1 เจียวอ่ะ10 เฟิน就是1 เจียวแล้วก็10 เจียว就是1 หยวนนะคะ10
เจียวก็จะแบบ1หยวนนั่นเองนะเวลาภาษาพูดก็จะเป็นควายเหมาเฟินอ่ะเราลองดูตัวอย่างนะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างนะคะก็จะเป็นคล้ายๆตัว y แล้วมี2ขีดแบบนี้นะเวลาเขียนนะคะ 5.00 แบบนี้หมายถึงอู่เหวียนนั่นเองนะคะหลังจุดก็คือในส่วนของเจียวกับเฟินไม่ได้มีก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะก็จะเป็นอู่เหวียนนั่นเองหรือภาษาพูดก็จะคืออู่ควายอู่ควายนะถัดมา 5.06 ในลักษณะนี้นะคะเราต้องจำไว้เลยหมายเหตุด้วยหรือสื่อหมายเหตุไว้เลยนะคะเพราะว่าในระหว่างตัวเลขเนี่ยถ้ามี0อยู่ตรงกลางถ้ามี0อยู่ตรงกลางเนี่ยคำว่า0คำว่าหลิงเนี่ยเราจะต้องพูดอยู่เสมอนะคะพูดอยู่เสมออย่างอันนี้ 5.06 ก็คืออู่เหวียนหลิงลิ่วเฟินนะคะหน่วยเฟินก็คือ6ถูกไหมคะตัวเจี่ยวหรือเหมาไม่มีก็ไม่ต้องพูดนะ 5.06 5หยวนกับ6เฟิร์นนั่นเอง5หยวนกับ6เฟิร์นอย่าลืมว่ามี0ตรงกลางก็ต้องมีหลิงด้วยถัดมา 3.60 นะคะ 3.60 ก็เท่ากับสั้นหยวนลิ่วเจี่ยวสั้นหยวนลิ่วเจี่ยวสั้นหยวนลิ่วเจี่ยวในที่นี้เฟิร์นไม่มีคนไม่มีเราตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องอ่านออกมานะก็กลายเป็น3หยวนกับอีก6เจียวหรือถ้าเป็นภาษาพูดเราก็จะพูดว่าซานแค่ริ้วเหมานั่นเองนะคะถัดมา 2.50 เราลองดูอีกอันนึงนะคะตัวอย่างอีกอันนึงถ้าตรงเฟิร์นหน่วยเฟิร์นไม่มีนะไม่มีค่าอะไรเราก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องอ่านเขาก็ได้นะจะกลายเป็นเหลี่ยงเหยวนอูเจียวนะเหลี่ยงเหยวนอูเจียวถัดมา 5.25 อันนี้มีค่าทุกหน่วยเลยแล้วก็จะอ่านว่าอูเหวียนเออเจียวอูเฟินนะอูเหวียนเออเจียวอูเฟินคำว่าเฟินสุดท้ายแล้วเราละทิ้งได้นะเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้นะละคำว่าเฟินไปในภาษาพูดก็เหมือนกันค่ะเปลี่ยนจากเหวียนเป็นควายเปลี่ยนจากเจียวเป็นเหมานั่นเองนะอูควายเออเหมาอูนั่นเองนะอย่าลืมไม้เหตุที่เราซื้อบอกนะถ้าเกิดว่ามีเลข0อยู่ระหว่างกลางไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4ตัวหรืออะไรเราต้องพูดคำว่าหลิงแล้วถ้ามีหลายตัวก็พูดหลิงตัวเดียวเท่านั้นเองนะพูดหลิงตัวเดียวเท่านั้นเองอ่ะเราลองมาดูสกุลเงินกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปแลกเงินเราจะดูสกุลเงินหลักๆก่อนที่ใช้กันโดยทั่วไปอย่างตัวแรกเลยนะคะเอาตู้บัญชีเดี๋ยวเรามาดูคำว่าสกุลเงินก่อนสกุลเงินเนี่ยเราเรียกว่าเฉียนปีนั่นเองนะเฉียนก็คือเงินนะคะเฉียนก็คือเงินปีก็คือสกุลเงินตราเมื่อกี้ที่เราซูบอกนะคะเฉียนปีก็คือสกุลเงินถัดมานะคะเมยเหยวนอันแรกเลยเมยเหยวนเมยเหยวนเชื่อดอลลาร์นั่นเองเป็น US ดอลลาร์นะคะตัวเหยวนนั่นแหละแต่ว่าเมยตัวนี้เมยหัวนั่นเองนะเมยเหยวนก็คือเป็นดอลลาร์สหรัฐนะดอลลาร์สหรัฐถัดมาลองดูเงินยูโรนะเงินยูโรเราใช้คำว่าโอเหวียนนะโอเหวียนโอก็มาจากทวีปยุโรปนั่นเองนะโอโตรใช่ไหมโอเหวียนก็คือเงินยูโรถัดมาเหรียญมินปี้เมื่อกี้เองนะคะเหรียญมินปี้ก็คือสกุลเงินจีนสกุลเงินจีนเราเรียกว่าเหรียญมินปี้หรือเงินหยวนที่เรารู้จักกันนะเงินหยวนที่เรารู้จักกันตัวย่อของมันก็จะคือ RMB นั่นเองเหรียญมินปี้นะถัดมาถ้าเป็นญี่ปุ่นเงินเยนนะเงินเยนเราเรียกว่าริเหรียญนะริเหรียญญี่ปุ่นนั่นเองนะริเหรียญเงินเยนญี่ปุ่นเงินบาทไทยบ้างไทยตัวนี้ก็คือไทยกัวเนี่ยนะไทยกัวก็คือประเทศไทยประเทศไทยนะไทยปี้นะไทยปี้ก็คือเงินตราของไทยเงินตราของไทยบางทีเราเรียกคำว่าบาทถูกไหมเราใช้คำว่าไทยจูก็ได้ไทยจูไทยจูนะไทยจูมาดูเงินปอนด์อังกฤษนะคะเงินปอนด์อังกฤษเรียกว่ายิงป้านะยิงป้านะก็คือปอนด์สเตอร์ลิงหรือเงินปอนด์ของอังกฤษนั่นเองถัดมาเงินฟรังเงินฟรังฝรั่งเศสนะคะเงินฟรังฝรั่งเศสเรียกว่าฝาตุ้ยบุชีฝานะฝาตัวนี้มาจากฝาโขหรือประเทศฝรั่งเศสนะฝาหลังนั่นเองฟรังนะฝาหลังดอลลาร์ฮ่องกงนะดอลลาร์มันจะมีหลายที่ถูกไหมแต่ละที่ราคาไม่เท่ากันและดอลลาร์ฮ่องกงเราก็เรียกว่ากังปี้นะกังปี้ก็คือดอลลาร์ฮ่องกงถัดมาของเยอรมันบ้างนะเยอรมันเป็นเงินมาร์กถูกไหมคะมาร์กภาษาจีนเรียกว่ามาร์เคอร์มาร์เคอร์เลยนะมาร์เคอร์อัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละ
เงินตราของแต่ละประเทศที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปมากน้อยนะอยู่ที่มูลค่านะคะอยู่ที่มูลค่าทีนี้มาถึงถ้าเราจะใช้ภาษาจีนนะในการที่จะไปแลกเงินในการที่จะไปแลกเงินนะคะถ้าเราเป็นเมืองจีนถูกไหมเราก็ต้องแลกใช้เงินจีนของเขาเราจะแลกยังไงดีเราลองดูตัวอย่างที่เราจะยกให้นะคะอันนี้เป็นประโยคง่ายๆให้เราจะถามเขาว่าที่นี่สามารถแลกเงินได้ไหมนะที่นี่สามารถแลกเงินได้ไหมเราก็จะถามว่า这能不能换钱这能不能换钱นะที่นี่แลกเงินได้ไหม这ก็แปลว่าที่นี่นั่นเองนะเหนิงปู่เหนิงก็คือได้สามารถได้หรือไม่ได้ฮวนเฉียนเมื่อกี้เหรอแลกเงินนะเอามารวมเป็นประโยคก็คือเจ้อเหนิงปู่เหนิงฮวนเฉียนที่นี่แลกเงินได้หรือไม่นะที่นี่แลกเงินได้หรือไม่นะถัดมา你要换多少是什么你要换多少คุณต้องการแลกเงินเท่าไหร่นะคำว่าหนีแปลว่าคุณย่าแปลว่าต้องการนะเราบอกความต้องการของเราเราใช้คำศัพท์ง่ายๆเลยก็คือคำว่าย่าห้วนแลกไงนะห้วนแปลว่าแลกตัวเสานะตัวเสาเป็นการถามจำนวนนะตัวเสาแปลว่าเท่าไหร่นั่นเองนะหนีย่าห้วนตัวเสาแปลตรงตัวเลยก็คือว่าคุณต้องการแลกเงินเท่าไหร่นะคุณต้องการแลกเงินเท่าไหร่นะคะนอกจากแลกเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาจะมีถามด้วยใช่ไหมว่าแลกเงินสกุลอะไรแลกเงินสกุลอะไรเนี่ยเราดูนะคะย่าห้วนย่าห้วนตรงตัวเลยย่าต้องการห้วนแปลว่าแลกหนาจงหัวปีหนาจงหนาจงหนาแปลว่าไหนจงแปลว่าประเภทหรือชนิดหนาหัวปี้ก็คือสกุลเงินนะย่าห้วนหนาจงหัวปี้นะย่าห้วนหนาจงหัวปี้แปลว่าเขากำลังจะถามเราว่าต้องการแลกเงินสกุลอะไรนั่นเองนะต้องการแลกเงินสกุลอะไรย่าห้วนหนาจงหัวปี้นะย่าห้วนหนาจงหัวปี้เอาลองดูตัวอย่างนะคะถ้าสมมติเราไปแลกเงินเราจะแลกเงิน500หยวนเลยโอ้ไปช้อปปิ้งแลกเงิน500หยวนเลยห้วนมาอีกแล้วนะห้วนก็คือแลกนั่นเอง500ในภาษาจีนเรียกอูป่าอูป่านะอูป่าเหยวนเหรินหมินปี้บอกด้วยว่าเป็นเหรินหมินปี้ต้องการแลกเงินเหรินหมินปี้หรือเงินจีน500หยวนนะห้วน500หยวน人民币นะต่อด้วย要用多少泰铢นะ要用多少泰铢นะต้องใช้นะย่าว่าต้องมาแล้วนะย่งแปลว่าใช้ตัวเสาเท่าไหร่ใช่ไหมไทยจูก็คือเงินไทยแปลรวมๆก็คือแลก500หยวนจีนต้องใช้เงินบาทไทยเท่าไหร่นั่นเองนะเท่าไหร่นั่นเองก็ลองคำนวณดูนะไม่เคยเกิน5บาทสักทีนะคะนะฮ้วน500หยวน人民币要用多少泰铢ถัดมานะถ้าเราบอกว่าขอแลก500หยวนสั้นๆแบบนี้ก็ได้ขอแลก500หยวนก็เป็น我换500หยวน我换500หยวนฉันขอแลก500หยวนนั่นเองถัดมาถ้าเกิดแลกแล้วเราต้องทำไงต้องนับด้วยนะนับด้วยนะชิงสูอีสูด้วยภาษีอันนี้เราซื้อเปลี่ยนเสียงนะเพราะว่าถ้าเสียง3ชนกันแล้วต้องไปดูเรื่องของพินอินอีกทีนึงนะถ้าเสียง3ชนกันเนี่ยเสียงตัวหน้าต้องเปลี่ยนเป็นเสียง2ทันทีนะอันนี้ต้องอ่านกับเสียงว่าชิงนะชิง请数一数数一数就是นับนั่นเองนะ数一数ก็คือการนับนะก็หมายถึงว่ากรุณานับเงินด้วยกรุณานับเงินด้วยนะก็คือ
เวลาเราแลกเงินเราก็ต้องนับให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับการแลกเงินนะคะคำประโยคง่ายๆประโยคง่ายๆที่เราจะใช้ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะว่าแลกเท่าไหร่ต้องการแลกเงินแลกเท่าไหร่หรือว่าจากเงินสกุลนี้เป็นเงินสกุลนี้ได้เท่าไหร่อะไรนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นนะเบื้องต้นในการใช้ในการไปแลกนะคะแลกเงินต่างๆนะก็วันนี้นะคะก็จะขอเรียนเรื่องการแลกเงินแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากท่านใดสนใจในการจะเรียนฝึกอาชีพหลายประเภทเลยนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเราก็จะมีฝึกอาชีพหลายอย่างให้เราฝึกฝนนะคะทักษะของตนเองได้นะคะก็หากท่านใดสนใจที่จะเรียนฝึกอาชีพก็ลองเข้ามาติดต่อกับสำนักพัฒนาสังคมหรือตามโรงเรียนฝึกอาชีพของเราที่มีอยู่ในกทม.หลายแห่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาเจอกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะได้ที่